วัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ว่าดอกไม้เงินเดิมนะกับบาทนะครับผ่อนบาทเมื่อวานนี้ประมาณ3ถุงนะมาจากซีกิดอกไม้พวกนี้ครับมันแก่แคบนะบ่ได้เจอกัน 4-5 มื้อนะพวกนี้ที่ว่าเมื่อวานเห็นน้องกระจอกลงกินนะไม้ที่มันกลางปุ่มนะสามเหลี่ยมนะกลางเธออยู่2ลําโตเด้บ่ได้คือกันแต่บ่ได้บ่แน่ใจแต่มันกัดอยู่มันตายคลิปนะครับให้ลองเบิ่งนะครับมันจะมีผลงานกันบ่ครับมื้อนี้ออกมาประมาณบ่ายโมงหวานแดดให้เยื่องานสปอนเก่ามานะครับจะพอทันได้ใส่ใส่พวกนี้มากกว่านะตัวนี้เป็นใหม่ขนุนนะครับนี่เอาตัวนี้จะใส่ก่อนเลยก็เฮ็ดยาวนานนะนะแต่แบบนี้ใหม่ขนุนมันจะดีตรงที่มันบ่ได้พาลังครับมันจะมีรูทางเราเหยื่อให้ตรงเอาไปสามารถแทงลวดเขาเลยก็จิตเป็นมุมๆๆๆๆตัวนี้หมอบ่ถือครับเพราะว่ามันเพราะว่ารูมันบ่ได้อยู่ถึงๆนะมันอยู่ระหว่างกลางๆนี่แล้วก็มันตัวน้อยนําครับนี่ไม้กว่านี้กว่าเลยไอ้ฉันก็สิบ่ดีบ่ได้ดอกแต่ก็จะลองใส่เบิ่งนะครับเพราะมันแปลกใหม่นะใหม่ขนุนมานี่จะกินบ่กินเอาไปเบิดบ่จ๊ะสมัครตอนเทสมันจะบ่ค่อยดีครับตอนใส่มันยังดีอื้อกัดดีไปสิโดนได้ไหมครับบ่ออกถ้าโหดพ่อกระตู่ไปแล้วเปิดมาดูเห็นไหมแอคตัวเมื่อกี้สิครับจะมีทางแอคตัวเมื่อกี้เรื่องการหย่อนครับกันแหลกก็ยังหย่อนใส่ลูกใจติดตุ๊บๆเลยมันพบยางอุ้ยเอาเร็วตุกยางตุกเลยเป็นยังไงตุกไฟเบาโอ้ยโล่เลยตรงนี้พอถึงเนาะน้อยตัวครับ
อุ้ยถึงอยู่โหนกหัวเต็มเลยว่าเอามาถ่ายรูปมาอาจจะขอบมั้งเสร็จนะโอ้โหเราตั้งกล่องกันไปเรียบมาครับนี่ละลืมน่าจะโดนปลาใหญ่เป็นอย่างไรอู้สองโหลอยู่นะครับเชียวอู้ยบุบจอยนะเขาไม่จอนปะแล้วผมซื้อเบิ่งแล้วผมถ่ายรูปไปเชียวโคตรใหญ่นี่อู้โหกลัวอู้ยของจริงพวกมึงไปปลาขอบมาขับขายขับขายอยู่ครับเพราะว่ามีปลาขอบไหมก็บอกเห็นนะไม่เห็นครับเนี่ยฐานน้ำบกเลยจะตายไปได้เนี่ยไม่เห็นขอกเลยครับเมื่อเนี่ยตีบ่อขอกดูบ่อขอกแต่ว่าไม่เห็นขอกนะตีสุ่มสุ่มอย่างเดียวแต่ว่าผมเกิดจะบ่อเอาเลยเอาไปกับเบอร์ได้กินปล่อยซะผมว่าว่าอย่าน้ำแห้งนี่ครับถ้าแห้งก็ตายเลยนี่เดี๋ยวตะเวนไปกำครับดูไปเนี่ยโอ้โหไปเลยไปไม่ทันไปเอาไปอ่ะไปครับไปไปหรอกเอาไปก็ไม่ได้กินหรอกมันได้เขาหนานะเพราะนี่แหละบัวมันหลายอย่างไม่ได้เลยเขามาตีแต่คนอื่นเขามาตีกันอยู่ครับเห็นเขามาอยู่หนามลดอีกนะหนาโดนเนี้ยถ้าตรงจุดกัดเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวนี่เนี่ยกินร้ายเลยมันบัวเต็มเลยปลาของไม้นี้เข้าจอกระแดกนะเป็นทายดงอยู่เพราะมีขอกนะส่วนตัวผมปลาขอกผมจะบ่เอานะปลาช่อนนี่แหละชะโดเดี๋ยวเอาแน่นอนนะชะโดจะรู้มันเก่งอยู่แล้วส่วนนี้ถ้าแม่มันไปเรียบร้อยนะตายเบิร์ดแต่ว่าเลียมเลียมหนิมๆบ่อยู่ได้เคยตีบ่กินอุ้ยกัดแล้วหาเฮ้ยไม่เดียวเลียมหรือว่าตอนนั้นมันอาจจะบ่กินก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่เดียวเลยอุ้ยกัดอีกแล้วตามตามอู้หน่อยสมมติเดิมกัดเห็นไหมปอกปอกเลยอ่ะเหมือนตามตามอู้หน่อยมีว่าป่าหน่อยเยอะเลยถึงกล่องหน่อยๆนี่ครับนี่แก้ผมหน่อยนี่แต
แต่ก็บ่อยากปลาเว้ยแต่ก็เก็บคือเก่านะไปพอเก็บก็เก็บครับมาปลากับพวกกินนะครับคนได้จะกินไปเอาบัวไปเนาะเอามาหลายล้านหน่อยกินแล้วพอดีจากเล็กจากน้อยวันนี้ก็เน่าถิ่นครับเหี่ยวถิ่นอันนึงแก่ถิ่นไปให้กินพอไปใหญ่มากครับเคยเอากระดีลงกับไม้ยังไม่กินเลยมองหุ้มตีนี่แต่กินมันจะโล่งไม่มีบัวขนาดกระดียังไม่กินนะเธอจะกินตอนมึนครับเว้ยของดีดีเคยได้แต่ตัวไหนเนาะแต่ว่าตัวใหญ่มีแน่นอนยังครบหัวอาจจะครบกับเลยตีเป็นใหม่เลยนะอีดีมุ้ยผาดกบอีดีตัวใหญ่มาอย่างนิ่มๆนี่ตัดเป็นติ๊บนะบอกเลยเฮ้ยไม่บอกเอาเร็วอู้เอาเร็วมีผ่าอู้ใหญ่อยู่เว้ยอู้ใหญ่ครับครบใหญ่เลยมีตัวน้อยนี่แล้วพี่อู้ย3นิ้ว4นิ้วนะครับใหญ่ใหญ่จัดเลยเห็นบ่นี่นี่กบกับเฮียนเหยียนนี่กินง่ายกว่าปลาครับ10เท่า100เท่าเลยครับเป็นเตี่ยมครับแจม3กบครับฝนสิมาแล้วเด้อฟ้าห้องพึมๆแล้วแนวตีมานี่ครับก็สิออกเมื่อเลยสิค่อยดูนะครับตอนนี้ค่อยดูค่อยดูเนี่ยมีแจ้งกบแล้วครับโทรบอกแม่ซื้อมันอื้อแล้วป้านี่ยินสวบในบัวตัวบางอย่างนี่ลองดูแบบนี้มันบนอาจจะไม่อยู่แล้วมันในบัวมันดีกว่าฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วครับผ่ำมาแล้วออกทั้งเหงื่อดีกว่าครับอันตรายแนวนี้ฝาที่มันห่องหุ่มก็โอเคครับนะพ่อแล้วหน้ามือนี่ฝาอะไรแล้วครับหุ่มนี่ครับฝนมายังครับเห็นแต่ฝานี่แหละประมาณนี้นะครับตอนนี้กับ4โมงนะ4โมงเย็นว้าวรอแถวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ